สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆที่บ้านอีกแล้วค่ะสไตล์นุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กว่ามาชวนทำสบู่ค่ะแต่เป็นสบู่สูตร HP นะคะซึ่งสบู่สูตรเนี้ยก็คือกวนเช้าใช้เย็นได้โดยใช้ระบบตุ๋นนะคะในการทำลายในการทำปฏิกิริยานะคะให้โซดาไฟหมดไปนะคะแต่ถ้าเป็น CP เดี๋ยวนุ๊กจะมาสอนทำนะคะสบู่ CP เนี่ยจะทำแล้วก็ต้องทิ้งไว้1เดือนนะคะถึงมาใช้ได้ไม่นั้นโซดาไฟก็จะกัดผิวเราอะนะคะซึ่งทำง่ายๆค่ะส่วนใครที่ขอสบู่ชาโคนะคะรวมถึงสบู่น้ำผึ้งไว้เดี๋ยวนุ๊กมาสอนในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะในต้นคลิปก็จะเห็นแล้วว่าเป็นสบู่สูตรระเบิดขี้ไข่นะคะและป้องกันด้านหลังเราเนี่ยบางคนจะมีพวกเขาเรียกอะไรเป็นผดร้อนผดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนุ๊กจะผสานนะคะสองอย่างคือตัวซึ่งนุ๊กจะผสานสมุนไพร2ชนิดในที่นี้นะคะก็คือผงเนี่ยค่ะผงถั่วเขียวนะคะซึ่งเราทำไว้แล้วซึ่งวิธีทำผงถั่วเขียวดูได้ด้านบนนะคะและอีกตัวนึงคือขมิ้นชันนะคะเราจะมาผสาน2สิ่งตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะวิธีการตั้งสูตรสบู่สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องคิดเลยว่าเราต้องการประโยชน์อะไรจากสบู่ตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้นุ๊กเลือกใช้น้ำมันอยู่4ตัวด้วยกันนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะคะและน้ำมันดอกทานตะวันสุดท้ายก็คือน้ำมันลำข้าวค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตร HP นะคะจะต้องใช้วิธีการตุ๋นนะคะซึ่งการตุ๋นเนี่ยอาจจะตุ๋นนะคะในหม้อตุ๋นแบบนี้ซึ่งง่ายสำหรับนุ๊กมากนะคะและไมโครเวฟหรือบางคนจะไปตั้งไฟก็ได้นะคะแต่วันนี้นุ๊กขอตุ๋นแบบนี้เพราะเวลานุ๊กมีจำกัดนะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะไปใช้วิธีที่อีกแบบนึงก็คือ CP ซึ่งคราวหน้านุกจะมาสอนทำนะคะแต่ CP เนื่องจากในช่วงนี้ของนุกเนี่ยสบู่นุกหมดนุกอยากทำเช้าแล้วใช้เย็นนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกเลือกทำที่ปริมาณ400กรัมสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือกระชั่งค่ะไว้ตั้งน้ำมันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำมันกันค่ะเดี๋ยวจะตรวจนุกขึ้นไว้ให้นะคะโดยที่นุกจะใช้น้ำมันมะพร้าวอยู่ที่30กรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวจะช่วยในเรื่องสารสักล้างนะคะแล้วก็วิตามินอีจะสูงค่ะในขั้นตอนนี้เราก็เตรียมโซดาไฟนะคะ54กรัมนะคะเกือบ55กรัมเราควรใส่ถุงมือนะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้โซดาไฟกัดนะคะโซดาไฟควรไว้ให้ห่างไกลเด็กนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะและที่สำคัญนะคะคือโซดาไฟเนี่ยเพื่อนๆต้องนั่นเลยนะคะใช้ค่อนข้างระวังนะไปนะคะเตรียมน้ำค่ะที่133นะคะเกินควรหาผ้ามาติดปากนะคะเพราะไม่งั้นมันจะกลิ่นโซดาไฟจะเข้าอ่ะนะคะตอนต่อไปนะคะก็คือเราก็จะละลายนะคะค่อยๆเทนะคะโซดาไฟนะคะลงในน้ำนะคะจนโซดาไฟละลายหมดนะคะมันจะมีอุณหภูมิที่ร้อนมากเลยนะตอนนี้ทีนี้ขั้นตอนสำคัญเลยนะคะเพื่อนๆ
ก็คือเทโซดาไฟทั้งหมดนะคะลงไปในน้ำมันนะคะที่เราทำไว้นะเรารอจะละลายให้หมดก่อนนะคะให้อุณหภูมิวอร์มได้ที่ก่อนนะเทค่ะเราจะเห็นว่ามันร้อนมากเลยนะทีนี้นะคะเราก็จะใช้สากไฟฟ้าคนหรือถ้าใครไม่มีสากไฟฟ้าใช้พวกอะไรนะเขาเรียกเอาให้หมดนะไม้พายนะคะคนแต่จะนานนะคะเดี๋ยวลูกหัวใช้สากไฟฟ้านะใช้สากไฟฟ้าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะได้ช่วงเวลาไหนนะคะตู้หนาวตู้หนาวตื่นตังละค่ะมันจะต้องได้ประมาณหนึ่งขั้นหวานประมาณนี้นะเราก็แซะให้หมดนะคะจากที่เราตีไว้นะคะเราใช้วิธีอย่างนี้นะนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะมาใส่ในส่วนของสารสกัดต่างๆแล้วเอาไปตุ๋นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะนุ๊กก็อันนี้นุ๊กค่อยมาใส่หลังสุดนะแต่ตอนนี้นะคะนุ๊กก็จะใส่นะคะในตัวของขมิ้นชันนะคะโดยเป็นน้ำขมิ้นนิดนึงนะคะก็ใช้ขมิ้นประมาณ1ช้อนนะคะขมิ้นผงประมาณ1ช้อนหรือใครจะต้มก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะขมิ้น1ช้อนละลายน้ำกับน้ำประมาณ10 cc นะคะละลายให้ขมิ้นเข้ากันกับน้ำนะให้ไม่เป็นไม่เป็นไข่หรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือให้เป็นละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงไปค่ะเทลงไปในสบู่ที่เราทำนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งตุ๋นกันค่ะเพราะขมิ้นทนไฟได้นะคะทนความร้อนได้เขาเรียกอะไรนะทนความร้อนได้นะอุณหภูมิประมาณ70องศานะคะสารเคมีต่างๆที่อยู่ในขมิ้นที่เราต้องการใช้จะไม่เสียนะคะเดี๋ยวเราจะไปตุ๋นกันค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะล้างเก็บภาชนะที่เหลือล้างนะคะเดี๋ยวเราไปคนให้เข้ากันแล้วก็ไปตุ๋นกันค่ะนะคะคอยหมั่นมาดูนะคะแสงไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะอันนี้มันจะเป็นใสๆคล้ายๆวัสลีนแล้วนะคะอันนี้คือสบู่สุกแล้วนะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะส่วนเกสรีนอยู่ตรงนี้นะคะที่ว่าโรงงานขนาดใหญ่เขาจะตักไปขายนะคะทีนี้มันยังสุกไม่ทั่วนะอันนี้ยังไม่สุกเห็นป่ะคะมันจะไม่ใสเนาะเห็นไม่ชัดต้องทำกลางคืนนี่ก็ต้องคนนะคะคนที่พวกนี้ลงไปต้องหมั่นคนนะคะในตอนนี้นะคะเอาเลยไอ้นะเข้าทะเลเพราะว่าถ้าไม่คนนะคะมันก็จะฟูก้องตอนนี้นะคะนุ๊กจะใช้ถาดขนมปังอะนะคะแต่ว่าเราต้องลองก่อนอะนะคะโดยที่เราวัดนะคะด้านข้างโดยที่กระดาษที่รองกระดาษไข่ที่รองก็คือกระดาษข้าวมันไก่นะคะระหว่างที่รอการตุ๋นนะคะเราก็มาตัดกันนะคะโดยที่เราวัดมวลประมาณนี้ง่ายไหมนะคะส่วนใครที่ขอให้ทำสบู่น้ำผึ้งหรือน้ำสบู่ชาโคนุ๊กอ่านผ่านๆนะแต่นุ๊กยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะเริ่มทำในคลิปต่อๆไปนะคะพอเราได้มุมอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดค่ะตัดประมาณนี้เนาะคลิปต่อไปจะเริ่มทำให้นะคะสบู่น้ำผึ้งแล้วก็ชาโคนะคะที่คนมาขอเยอะนะคะแต่อันนี้เอาสบู่สูตรเขาเรียกอะไรนะระเบิดที่ไข่ไปก่อนนะคะแล้วก็บำรุงผิวนะคะแม่ที่ว่าเป็นผิวผดที่หลังนะคะซึ่งทำง่ายมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราตัดแต่งขอบกันเนาะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะตัดแต่งขอบกันนะ
ขอบที่มันล้ำๆมาพึ่งๆก็เล็มนะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อสบู่ที่เราตุ๋นกันไว้นะคะว่าเนื้อสบู่เป็นลักษณะยังไงนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าสบู่สุกแล้วหรือยังนะคะก็ทำประมาณนี้นะนะคะทำให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อสบู่ค่ะลักษณะที่ตุ๋นที่ดีนะคะเราจะต้องได้เนื้อสบู่เป็นวัสลีนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาทิ้งก่อนอีกสักแป๊บนึงนะคะกีซาลีนขึ้นมาด้านนี้เต็มแล้วนะเดี๋ยวนุ๊กก็จะไปทำในส่วนของไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะคือย้อมสีสบู่ให้ขาวนะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมในส่วนของไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะแล้วก็ผงถั่วเขียวที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็ใส่น้ำหอมนะคะกลิ่นก็จะหอมมากมากเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันสุดท้ายเราดึงปลั๊กออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยพึ่งก็ได้เนาะเสร็จทีนี้นะคะเพื่อนๆก็เทลงใส่โมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเกี่ยโมนให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเคาะกันค่ะสงสัยต้องซื้อไทเทเนียมไดออกไซด์เยอะๆแล้วล่ะตอนนี้ถึงมันไม่พอเกี่ยให้เขาเป็นก้อนนะคะเพราะเราจะทำในลักษณะก้อนบะแบนบางนะคะรอบนี้เราไม่เล่นสีเล่นลายอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้องการให้ได้ประสิทธิภาพจากผงถั่วเขียวอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ขมิ้นชันนะคะส่วนใครที่อยากได้สอนทำสบู่ชาโคนะคะขอเป็นสักคลิปหน้าแล้วกันนะคะจะสอนทำให้นะคะจากเกสรีนก่อนแล้วกันนะคะกับแล้วถึงจะเป็นสบู่ธรรมชาตินะคะส่วนสบู่น้ำผึ้งก็เป็นเกสรีนก่อนเหมือนกันนะคะแล้วถึงจะทำจากธรรมชาตินะเกี่ยให้ทั่วนะคะเหมือนเราเล่นเค้กอะแต่ถ้าเราเล่นลายเราก็ต้องแบ่งถูกไหมคะแต่อันนี้นุ๊กไม่ได้เล่นนะนุ๊กต้องการให้ได้สีจริงๆนะคะส่วนใครที่ต้องการยาฆ่าปวกนะวิธีการฆ่าปวกแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวขอเป็นสัก 2-3 วันนี้ค่ะวันหยุดนุ๊กนะคะนุ๊กจะเริ่มทำให้นะคะแล้วอธิบายถึงสารเคมีแล้วก็ซื้อแหล่งซื้อนะคะคุณไปบอกได้เลยนะคะร้านที่เคมีพันธุ์การเกษตรต่างๆซึ่งตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะคะซึ่งถ้าจ้างเขานี่ก็ปีละประมาณ 20,000 ได้แล้วนึกว่าตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะได้เป็นเนื้ออย่างนี้นะเอาให้หมดจนหยดสุดท้ายอะค่ะใครที่บอกขอทำสบู่เหลวนะคะมีทั้งสูตรเคมีแล้วก็สูตรธรรมชาติจากสบู่นะค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเซตตัวนะคะก็ประมาณ1คืนเช้ามาเราก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็แกะออกมาจากโมนะคะก็คือจะไม่โดนอะไรเลยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะมันก็จะมีเนื้อนะคะที่เป็นของส่วนของผงถั่วเขียวนะคะจะให้ดูด้านหลังนะอันนี้เราใส่สีฟอกในไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วนะคะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังกันนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสีขาวค่อนข้างขาวแล้วเพราะเราใส่ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะลักษณะการทำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะทีนี้วิธีตัดนะคะเราก็ใช้มีดธรรมดานี่แหละค่ะบางคนเขาก็จะมีแบบเครื่องเลยนะแต่นุ๊กไม่มีนะมันก็จะตัดอย่างนี้นะคะส่วนใครที่ขอให้ทำโลชั่นเดี๋ยวนุ๊กจะสอนทำนะคะพอดีโลชั่นหมดอยู่พอดีเลยแต่สูตรที่จะสอนทำโลชั่นอันนี้จะเป็นสูตรแบบผิวแห้งมากๆเลยนะคะเนื่องจากแฟนนุ๊กเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะนางเป็นคนจีนที่ผิวขาวแต่ผิวแห้งนะคะเอาละค่ะก็ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาไปใช้กันนะคะอันนี้เราทำเสร็จเราก็ทิ้งนะตามปกตินะคะ
ันนี้เราไม่ได้เล่นลายอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราใช้ทำเองนะที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวสูตรเล่นลายครั้งต่อไปนี่จะสอนนะคะให้มันสวยๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะนี่จะเห็นเป็นลักษณะผงถั่วเขียวนะคะอุดมไปด้วยผงถั่วเขียวนะคะแล้วก็ขมิ้นชันนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไปทำกันดูนะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะสบู่ HP ค่ะสูตรระเบิดขี้ไข่นะคะในภาษาไทยและก็อุดมไปด้วยขมิ้นชันนะคะซึ่งช่วยในการเป็นผดผื่นเราได้อย่างดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะกดแชร์เพื่อบอกต่อนะคะสูตรดีๆกับเพื่อนฝูงคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครทำแล้วได้ผลอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ